จะใช้เป็นลำระเบิดก็จะใช้เป็นตะกร้อดีเบตนะครับตะกร้อดีเบต 2.5 ต้านได้ก็ประมาณนี้ครับครับผมสำหรับเหยื่อวันนี้ผมก็จะใช้เป็นลำระเบิดนะแล้วก็ลำสดครับที่ซื้อมาจากว่านอกผมจะแบ่งผสมทีละครึ่งนะครับผมใส่ลำระเบิดไปก็ประมาณนี้นะผมใส่น้ำเสร็จแล้วนะครับผมส่วนตะกร้อผมก็จะใช้เป็นตะกร้อดีเบตนะครับก็ดีเบต 2.5 ครับเบ็ดเป็นเบ็ดชนุก 0.8 นะครับส่วนวันนี้ก็เหยื่อที่ต้านได้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ผมจะเกี่ยวเป็นมิดโฟมนะครับผมมันหมูไม่ได้เอามานะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปลงเบ็ดกันนะครับผมตีลงไม่ถึงไหนไปแล้วครับมาแล้วผมแต้มแรกเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับผมปลาหมานะครับผมใ
สองนิ้วนะครับเช้าก็ปลาเล็กก็ยังกวนอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปลุ้นตอนสายๆด้วยครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งไซส์เล็กอยู่นะครับไซส์เล็กกระจิ๋วไซส์เล็กไปก่อนนะครับผมเผื่อมีไซส์สวยๆมาให้ได้ชมนะครับตอนนี้ก็8โมง40แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อครับผม3นิ้วนิดๆ นะครับตอนนี้ก็เวลา 9:20 นะครับผมไปดูต่อครับผมเพียงหนึ่งแต้มนะครับผมผมกินหนึ่งแต้มครับผม
ันนี้ตะเพียนหนึ่งแก้มไซส์สวยหน่อยนะครับผมตัวนี้ครับตะเพียนนะครับผมก็กินต่อกัน2คันเลยนะครับตอนนี้ก็10โมง5นาทีนะครับผมงั้นก็ไปรุ่นกันต่อครับผมแก้มครับผมตัวนี้ไซส์สวยหน่อยนะครับแก้มโยันอีกหนึ่งแต้มครับผมหลุดนะครับผมเมื่อกี้เป็นปลาช่อนนะครับผมปิดคิวนะครับมากินลูกปลานะครับเสียดายครับผมเมื่อกี้ผมก็จะกำลังจะก้มเอา
สวิงนะครับมันดิ้นทีเดียวก็หลุดเลยนะครับงั้นก็ดึงกันต่อครับผมสวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้ครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะผมกับช่องเป็กฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้พาพี่ๆน้าๆมาออกหมายตกปลาอันนี้เป็นหมายคลองเปมนะครับผมหมายต้นตาลนะครับผมตรงเซเว่นเปิดใหม่ของคลองเปมนะครับหมายนี้ผมก็มาหลายรอบแล้วนะครับผมแต่รอบนี้มาก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่ามีแต่ปลาเล็กนะครับผมปลาไซส์สวยก็ยังหาไม่เจอครับผมอันนี้ก็มีตะเพียนแล้วก็ปลานิลไซส์ปลาเกลือนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาถึงหมายก็ประมาณ 6:30 นะครับลงเบ็ดลงอะไรเสร็จก็ 7:00 นะครับผมตอนนี้ก็ 13:30 นะครับผมว่าจะเก็บของกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศหน้าหมายแล้วก็ส่งปลารวมเลยนะครับผมก็จะเก็บของกลับเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าหมายกันครับผมครับผมบรรยากาศหน้าหมายของเราก็จะอยู่ตรงต้นตาลนะครับต้นตาลครับฝั่งนี้นะครับผมวันนี้อากาศก็แจ่มใสนะครับผมแดดอากาศดีนะครับผมแต่น้ำเป็นน้ำนิ่งนะครับน้ำไม่ไหลนะครับผมวันนี้ครับนี่ก็ลงกับน้าน้ามีน้าลงข้างๆครับผมเดี๋ยวพี่กัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักมาให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับหน้าหมายของเราก็จะประมาณนี้ครับครับผมนี่ครับผมผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับผมก็มีแต่ไซส์ลูกเจี๊ยบนะครับมีตะเพียนไซส์ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมประมาณนี้ครับครับผมปลารวมของเราก็ประมาณนี้ครับผมนี่ก็มีแต่ไซส์ลูกเจี๊ยบนะครับลูกเกิดแล้วก็ปลาตะเพียนไซส์2-3 นิ้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมติดตามผมไว้นะครับผมงั้นก็ฝากช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ